ียกว่าเกาะเม่นแต่เกาะได้แค่นั้นแล้วมันยังงอนเงินหนุ่มเกาะอย่างรักฉันสิทั้งเหนียวทั้งแน่นเกาะหนึบ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 เกาะหนึบ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 แง่ก็ไม่ขยับงัดก็ไม่ขยื่นรับแล้วไม่มีเคลื่อนเปลืองหัวใจไปไหนฉันจะไม่ทะเลฉันจะไม่ทลายอีกยาวไกลเท่าไรก็รักเธอจะปลอดภัยเพราะใจรักไม่หวนไหลของฉันฉันรักเธอแบบนึก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 จริงจบว่าเกาะเหนียวตุ๊กแกว่าเกาะแน่นแต่เกาะได้แค่นั้นแล้วมันยังว่าแง่นุ่มน้องอย่างรักฉันสิทั้งเหนียวทั้งแน่นมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งในช่วงคุยข่าวกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทีมนักแสดงมากความสามารถต้องบอกว่ามากความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีดีกรีกับเรื่องของการแสดงและยังเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจของแฟนๆทั่วประเทศไทยด้วยครับแล้ววันนี้นะคะเราจะได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของนักแสดงเหล่านี้นะคะบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงกันบ้างจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะคะขอต้อนรับนะคะผู้จัดค่ะคุณหนิงปณิตาและทีมนักแสดงจากหมัดเด็ดเสียงทองด้วยค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เราทำรายการมานะฮะนี่คือเทปที่มีแขกรับเชิญเยอะที่สุดที่สุดเดี๋ยวที่ไหนมีตรงไหนมีแขกไม่ทราบค่ะอะไรนะคนไทยด้วยกันทั้งหมดที่เป็นแขกทั้งหมดเลยเพราะทั้งหมดเป็นเกาหลีหมดเลยเกาหลีหมดเลยสวัสดีค่ะเยอะที่สุดเลยเท่าที่เราเคยทำมานะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับทีมนักแสดงคุยกับผู้จัดก่อนนะฮะเป็นมายังไงครับมาจัดละครกันซะแล้วสำหรับคุณหนิงก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะทำตั้งแต่ตอนช่วงใกล้ๆจะไม่มีงานมีได้หรอคะไม่มีงานไม่ใช่คือจริงๆพอหล่อรุ่นหนิงอะพอโตขึ้นถึงจุดๆนึงแล้วก็อยากจะทำงานเบื้องหลังแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่ามันมีโปรเจกต์ที่ผู้บริหารของทางบริษัทเองเนี่ยคุยกับทางแกรมมี่โกแล้วก็มีวัตถุประสงค์ตรงกันว่าทางแกรมมี่โกเองเขาก็อยากจะให้ศิลปินเขาได้ทำงานด้านอื่นๆนอกเหนือจากการร้องเพลงก็เลยได้มีการร่วมโปรเจกต์นี้ร่วมกันค่ะนะครับพอเริ่มขึ้นโปรเจกต์แล้วนะครับชื่อละครหมัดเด็ดเสียงทองแน่นอนที่สุดนักร้องต้องมาเล่นต้องเสียงด้วยนะแล้วจะไปธีมของละครเรื่องนี้มันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องราวของหมัดเด็ดด้วยครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้ทิ้งความเป็นตัวตนของศิลปินแต่ละคนและศิลปินจะต้องมาเล่นละครแล้วเป็นเรื่องแรกเราก็อยากที่จะให้คงความเป็นเขาแต่คงความเป็นเขามันก็จะต้องหาอะไรมาเล่นให้มันต่างจากความเป็นเขานิดนึงแต่สุดท้ายก็ต้องดึงกลับมาความเป็นเขาก็เลยใช้เกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงแล้วเราจะดึงเรื่องอะไรมาล่ะก็เลยดึงเรื่องมวยมาเพราะมวยมันก็เป็นศิลปะอะไรที่เขาเรียกเป็นศิลปะของไทยด้วยก็เลยเป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นมาว่าตัวพระเอกคือไผ่พงศธรเนี่ยอยากที่จะมาตามฝันในกรุงเทพเป็นนักร้องแต่จับพัดจับผูต้องมาเป็นนักมวยนะคะโดยมีตั๊กแตนเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยเป็นโปรโมเตอร์เลยซึ่งจริงๆในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นศิลปินให้แตนเล่าเองดีกว่าเป็นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือแตนรับบทเป็นนาดาณดาปัจจุบันเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยให้กับค่ายปอเสียงทองซึ่งค่ายปอเสียงทองจะเป็นคู่แข่งกับค่ายยีเลมเลมอะไรนะคะคุณจีเลมเลม GMM ด้วยเหรอยีเลมเลมยีเลมเลมยีเลมเลมเป็นค่ายที่สะดุดหูจริงๆเลยนะแล้วเจ้าของค่ายเขาก็เป็นอากูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮียอูเฮียอูเนี่ยก็คือพี่สนเดอะสตาร์อ๋อคุณสนส่วนเจ้าของค่ายที่แตนอยู่ในค่ายปอเสียงทองก็คือพี่โกไข่อ๋อคู่เป็นคู่กันเลยใช่เขาเป็นคู่แคนคู่ฟัดเพื่อนเก่ากันอะไรอย่างงี้แล้วก็มาแคสกันแต่ถ้าสมมติจะแบ่งฝั่งดีๆเราก็จะดูว่าฝั่งข้างล่างตรงเนี้ยเนี่ยๆๆก็ฝั่งคนดีทั้งนั้นฝั่งเด็กชั่วจะอยู่ฝั่งนู้นเอ๊ะยังไงฝั่งตัวชั่วจริงเหรอฝั่งตัวชั่วจะมาอยู่ฝั่งไหนมีการแบ่งฝั่งเป็นฝ่ายกันจริงๆตอนที่เรานั่งนี่เราก็ไม่ได้ผมรู้ว่าใครอยู่ฝ่ายอะไรไม่แต่นี่กลายเป็นแบ่งถูกนะฝั่งดีๆก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งตัวชั่วอยู่ฝั่งนู้นเออวิธีการแคสนักร้องอ่ะแคสมาเล่นเนี่ยคือเราแคสต้องบอกว่าทางแกรมมี่โกน่ารักมากเค้าส่งตัวท็อปทั้งหมดเลยตัวแม่ทั้งหมดมาเลยอ่ะตกแตนค่ะไผ่พงศธรหญิงลีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กำลังจะเปิดอัลบั้มที่เป็นดาวจรัสแสงคนต่อไปของวงการก็คือเจมส์ชินกิจมาเลยครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ในพวกเรานะแต่ถ้าเขาดังกว่านี้เนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้ก็ได้นะไม่ได้คิวอะไรเลยครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยชื่อตั้งแต่ว่าเรื่องน้องมันฉันได้ยังไงค
นี้คนนี้ค่อยพูดค่อยพูดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพระเอกรักษาการแทนไผ่พงศธรรักษาการทำไมรักษาการรักษาการด้วยก็เขาเป็นพระเอกไงเขาบอกเขาเล่นออกมาตอนไหนนะเขาขโมยซีนทุกคนทุกคนด้วยประสบการณ์ไงด้วยประสบการณ์คือเล่นละครกันด้วยกันมาหลายเรื่องด้วยแล้วก็ได้มาร่วมงานกันเรื่องนี้คือบอกได้เลยว่านางขโมยซีนทุกคนเก่งมากการเขียนบทการวางตัวแต่ละคนเนี่ยคุณหนิงแบบว่ามีส่วนเข้าไปร่วมยังไงบ้างคือจริงๆทางผู้บริหารทั้งหมดนะคะก็วางตัวจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วมองอยู่แล้วว่าอย่างตั๊กแตนเองเนี่ยคือภาพก็ดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเนอะเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่คือไม่ต้องคืออย่าไปดูเขาแบบออนสเตจคือชีวิตจริงตัวจริงเขาเรียบร้อยอย่าให้เขาเล่นอะไรที่มันแบบยิบกีดกันกันให้เขาเล่นอะไรที่มันเป็นลุยเป็นแบบเป็นบู๊บู๊ไปอะไรเงี้ยคือแรกๆเขาขัดคาแรคเตอร์งั้นเถอะก็ขัดนะขัดมาขัดมาจริงๆไม่บู๊ไม่ลุยถ้าภาพปกติในภาพของการเป็นนักร้องในส่วนใหญ่คือตั้งแต่อัลบั้มแรกมาคือแต่ก็จะเรียบร้อยเพลงจะเรียบร้อยหน่อยยืนหันข้างร้องอย่างนี้ยืนหน้ารอให้ทีวีตลอดสังเกตได้เลยทุกอัลบั้มมือจะเป็นอย่างนี้ทำไมคะบอกหวยคะใบหวยคะก็แบบคนที่ไม่ใช่มือจะแบบเป็นอย่างงี้ง่อยๆผมสังเกตทุกอัลบั้มจริงๆดูเป็นท่านี้แกลืมอะไรหรือเปล่าครับลืมไปใช่ไหมว่าฉันเป็นโปรโมเตอร์ใครป่วยด้วยแล้วคือเขามันเล่นรู้อ่ะเขาเล่นแบบห้าวเล่นแบบใส่อารมณ์เยอะๆคือเวลาเขาได้ใส่อารมณ์เหมือนว่ามันใช่เขาอ่ะคืออย่างที่บอกภาพเขาแบบมองตาหวานก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้คือคนนักร้องนะใช่แต่ละบทนี้ละคนแต่ละบทนี้เป็นไงบ้างก็ดีนะคะคือมันได้เป็นเป็นบทคาริบทบ่อยเป็นบทบ่อยคือปกติในชีวิตจริงมันไม่มีแบบไปเชียร์บ่อยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะก็จะบอกว่านางเก็บกดนะนางเก็บกดนะพี่ทีแล้วนางอยากจะแบบประมาณอะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยนักแสดงนะครับนอกเหนือจากจะมีคุณตั๊กแตนแล้วนะครับมีคุณอ๊อฟนะอ๊อฟนี่รู้สึกจะเล่นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขามากที่สุดไอ้ที่สุดเลยบทอะไรนะชื่ออะไรแล้วบทอะไรรับบทชื่อคุณปอนเป็นลูกคุณหนูหน่อยคือเป็นลูกของเจ้าของปอนสีทองเจ้านายของคนอื่นเขาเจ้านายของนาดาเจอกับทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นป๋าเลยคุณปอนเป็นป๋ามากนะฮะเป็นหมาป๋าแต่พอเจอพ่อตัวเองปุ๊บเนี่ยจะหงอยทันทีแล้วก็เพื่อนที่เคยขอตังค์เอามาเลี้ยงสาวแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะมีความแบบน่ารักของตัวปอนเองเนี่ยคือเจอสาวปุ๊บต้องเลี้ยงแล้วจะขี้หลีมากตรงนี้เดี๋ยวจริงๆอันนี้เล่นยากจริงๆคำว่าขี้หลีเนี่ยมันน้อยไปแต่ได้ว่าชัดเจนรูปปากชัดมากเลยชัดเจนแน่นอนชีวิตจริงเขาเป็นยังเอาอย่างชีวิตจริงเขาเป็นไงอย่าให้เขาพูดเองต้องให้คนอื่นพูดที่มองเขาไปอันหนึ่งหน่อยบอกหน่อยหนึ่งดัดบอกชีวิตจริงเขาเป็นไงให้ดัดเผาดีกว่าครับเรื่องนี้สิ่งที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นป่ามากในชีวิตจริงเขาเป็นป่ามากก็ไม่รู้ว่าเขาเล่าบทบาทในละครหรือเล่าเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานยังไงชีวิตจริงนี่นะอะไรก็ทำเองไม่เป็นอ่ะทุกอย่างต้องแม่ทำอ่ะอุ้ยหนูแล้วเรื่องขี้หลีล่ะขี้หลีเนี่ยแม่ไม่เกี่ยวเลยแต่ทุกครั้งที่มีเข้าซีนฉากใหญ่เช่นมีแดนเซอร์เข้ามาร่วมทีมสุนัทจะเอ๊ะสวัสดีค่ะซึ่งไม่มีในบทซึ่งไม่มีในบทไม่มีเลยพูดกับเนียนเนียนอ่ะพูดกับก็เดินมาบอกอ๋อพี่ขอละน้อยลงกว่านี้นิดนึงพูดข่าวกราบกันเลยทีเดียวต้องบอกนี่ครับว่าซิทคอมไม่ใช่หนังเอวีต้องบอกนี่ครับว่าทุกละครที่ทุกเรื่องที่อ๊อฟเล่นมาเนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่อ๊อฟเปลืองเนื้อเปลืองตัวที่สุดทุกครั้งที่ผมออกเนี่ยเขาจะจ้างแบบน้องๆพี่ตี้มาเยอะๆทุกซีนเลยเงี้ยบอกซีนไม่ชอบเขาจะอย่างงี้เอางี้เดี๋ยวซีซั่นหน้าเนี่ยครับเขาบอกเปลืองเนื้อเปลืองตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนคนอื่นมาเลยแทบตกเก้าอี้เลยรู้เรื่องหาตรงนี้เลยสาวอีกคนหนึ่งน้องมีนาน้องมีนาชื่ออะไรฮะเล่นเป็นอะไรครับค่ะรับบทเป็นเพชรพลอยดาวค่ะเป็นหลานของเฮียปอเจ้าของค่ายปอเสียงทองค่ะเขาจะเป็นคู่กันกับเจมกับเจมเป็นคู่จิ้นกันเป็นคู่จิ้นกันอันนี้ในละครนะแล้วต้องจอล่ะแล้วชีวิตจริงล่ะยังไงไม่มีอย่าสตาพี่สตาพี่อย่าไปเสียคือน้องสาวครับก็นะครับฝากด้วยแล้วกันก็พี่น้องครับคือชีวิตจริงเราก็เจอกันแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องในละครเราต้องแสดงเป็นคู่กัดกันก็แบบว่ามันก็ต้องยากนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือแบบเวลา
ขาเรียกอะไรนะมีซีนแบบเฮ้ยตบหัวพี่เลยตบพี่ตบน้องก็จะเกรงใจบอกสักพักไม่เกรงใจแล้วนะคือแบบตบแรงมากคือแบบโอ้โหมันเก็บกดแล้ววันเนี้ยแรงมากอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเออช่วยกันเก็บกดเก็บกดเก็บกดเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้นะครับแหมเรายังคุยกันมายังไม่เต็มอิ่มเลยเดี๋ยวต่อวันพรุ่งนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้ให้อยู่กันแบบเต็มๆเลยนะครับในช่วงคุยข่าวแบบนี้นะครับวันนี้นะครับรายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณผู้จัดและทีมนักแสดงจากละครซิทคอมเรื่องนี้ครับที่สนุกสนานจริงๆเลยหมัดเด็ดเสียงทองนะครับซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ครับ 20:30 ทาง Modern Night TV นะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกท่านก่อนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันครับบ่าย 20:00 ทาง Spring News นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเองต้องเป็นนักมวยนายต้องเป็นนักร้องนะนักมวยนักร้องนักมวยนักร้องนักมวยนักร้องผมไม่อยากเป็นนักมวยผมอยากเป็นนักร้องกับพวกเราได้ในฮัทเก็บเสียงทองเย้นี่ฮัทเก็บเสียงทองเลย